วัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะในการเป็นสัตวแพทย์รักษาสัตว์เล็กก็คือสุนัข กับแมวเนี่ยหมอจะได้รับคำถามจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขนร่วงในสุนัขและแมวเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะจริงๆแล้วปัญหาขนร่วงในสุนัขและแมวเนี่ยมันมาจากปัจจัยมากมายหลายอย่างเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงที่อากาศร้อนมันก็อาจจะมีการผัดขนมากขึ้นกว่าเวลาที่อากาศเย็นนะคะหรือในเรื่องของอาหารก็มีผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของจะลองเปรียบเทียบหมาสายพันธุ์เดียวกันคอกเดียวกันเลยเนี่ยที่กินอาหารคนละตัวคนละแบบก็มีผลเช่นเดียวกันให้สภาพขนแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนอกเหนือจากนี้การดูแลขนการอาบน้ำแปรงขนที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีผลทำให้เกิดปัญหาขนร่วงที่แตกต่างกันด้วยนะคะคืออย่างในบางครั้งเนี่ยหมา2ตัวอาจจะมีปัญหาขนร่วงใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวที่ได้รับการหวีขนแปรงขนบ่อยๆแล้วมันไม่มีขนมาติดเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์มันก็ทำให้เจ้าของเข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้มีขนร่วงเยอะต่างกับหมาอีกตัวนึงเหมือนกันเลยผลัดขนเหมือนกันพันธุ์เดียวกันเลี้ยงในสภาพอากาศเดียวกันแต่ไม่เคยได้รับการดูแลแปรงขนมันก็อาจจะทำให้มีขนที่ตายติดตัวเขามากกว่าปกติเวลาเราอุ้มเรากอดหรือเขาไปนอนบนเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะทำให้ขนเนี่ยร่วงติดกับเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ทำให้เราเข้าใจว่าเขาขนร่วงผิดปกติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของอาจจะเป็นช่วงวัยนะคะจากวัยเด็กเนี่ยจะเข้าไปสู่วัยที่โตเต็มวัยก็อาจจะมีการผลัดขนหรือว่าเป็นช่วงต่างๆของร่างกายอย่างเช่นในสุนัขหรือแมวที่กำลังเป็นสัตว์เนี่ยฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดปัญหาขนร่วงได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วมาถึงประเด็นสำคัญอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับขนร่วงก็คือเรื่องของโรคผิวหนังนะคะโรคผิวหนังเนี่ยมันจะทำให้มีการขนร่วงร่วมกับอาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการคันผิวหนังอักเสบนะคะมีสะเก็ดรังแคผิวหนังแดงแล้วการที่เกิดขนร่วงของโรคผิวหนังก็จะแตกต่างจากขนร่วงปกติด้วยนะคะนอกจากนี้นะปัจจัยที่ทำให้ขนร่วงมากน้อยต่างกันในแต่ละตัวในสุนัขและแมวเนี่ยก็ยังไม่หมดนะคะวันนี้หลักๆที่หมอเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยหมออาจจะไม่ได้เจาะลึกนะคะวันนี้หมอจะมาเจาะลึกในเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็เรื่องของรูปแบบขนในสุนัขที่มีผลเกี่ยวข้องกับปัญหาขนร่วงนะคะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังว่ารูปแบบขนในสุนัขมีกี่แบบนะคะแล้วพันธุ์ไหนมีรูปแบบขนแบบไหนบ้างนะคะเป็นการยกตัวอย่างแล้วเราก็จะมาดูกันว่าน้องหมาที่มีรูปแบบขนแบบไหนที่ขนจะร่วงเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะสุนัขนะคะน่าจะเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวบนโลกที่มีความหลากหลายมากที่สุดเพราะว่าเพียง1สปีชีส์ของสุนัขบ้านเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็นสายพันธุ์ต่างๆได้มากกว่า300ถึง400สายพันธุ์ขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่ขนาดเล็กๆจากชิวาวาไปจนถึงขนาดใหญ่เท่ากับพวกของเกรดเดนเซนเบอร์นาร์ดนิวฟาวแลนด์เป็นต้นรวมไปถึงความแตกต่างด้านรูปร่างนะคะมีผอมมีอ้วนนะคะรูปร่างของโครงสร้างโครงหน้าหน้าสั้นหน้ายาวรูปร่างของใบหูนะคะรูปแบบของสีขนรูปแบบของขนหรือแม้กระทั่งรูปแบบของหางก็มีความแตกต่างกันไปหลายแบบเลยนะคะสำหรับการแบ่งชนิดของรูปแบบขนนะคะจากข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้มีการแบ่งจำนวนชนิดที่เท่ากันหรือว่าเรียกชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าจากหลายแหล่งข้อมูลเนี่ยหมอจะขอรวบรวมมาแล้วก็จับกลุ่มเองนะคะเป็น10รูปแบบขนของสุนัขนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่ารูปแบบของขนในสุนัขมีอะไรบ้าง
ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการแบ่งชนิดของรูปแบบขนเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มบ้างนะคะหลักๆเขาแบ่งตาม3หัวข้อข้อแรกก็คือจำนวนชั้นของเส้นขนนะคะเป็นสุนัขขนชั้นเดียวหรือขน2ชั้นข้อ2ก็คือแบ่งตามความยาวของขนและข้อ3ก็คือแบ่งตาม texture นะคะ texture ของขนเนี่ยก็คือลักษณะผิวสัมผัสของเส้นขนที่มองเห็นจากภายนอกแล้วก็จากการสัมผัสนะคะแบ่งได้หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสุนัขขนรวดสุนัขที่มีลักษณะขนนุ่มเป็นลอนเหมือนแพไหมสุนัขที่มีขนหยักโศกหรือสุนัขที่มีผมพันกันเป็นในลักษณะคล้ายทรงผมเดดล็อกนะคะก่อนที่หมอจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับสุนัขที่มีขนทั้ง10รูปแบบหมออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความรู้จักกับสุนัขไร้ขนกันก่อนนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสุนัขไม่มีขนมีอยู่บนโลกใบนี้ด้วยหรอทำไมได้เพิ่งไปก้อนขนจากร้านตัดขนมาหมออยากจะบอกว่าสุนัขไร้ขนนั้นมีอยู่จริงและเป็นสุนัขที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วด้วยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ได้แก่เปรูเวียนอินคาออคิดChinese Catted Dog Mexican Hairless หรือว่าที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า Soroid Quintil นะคะถ้าเกิดว่าอ่านผิดอาจจะต้องขออภัยด้วยโดยคนในสมัยก่อนนะคะจะเลี้ยงสุนัขไร้ขนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใช้งานเป็นกระเป๋าน้ำร้อนประคบตามตำแหน่งร่างกายต่างๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดลดอาการปวดเมื่อยบาดเจ็บต่างๆหรือเลี้ยงไว้เพื่อให้ความอบอุ่นไว้กอดนอนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะสำหรับรูปแบบขนรูปแบบแรกที่หมอจะแนะนำให้รู้จักนะคะเรียกว่า smooth coat โดยทั่วไปขนแบบนี้จะสะอาดและปราศจากกลิ่นนะคะขนจะอยู่ติดกับลำตัวขนสั้นค่อนข้างมากและกระด้างเป็นขนชั้นเดียวนะผิวหนังอ่อนนุ่มและจะไวต่อผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่หยาบถ้าในอากาศร้อนหรือหนาวจัดควรจะสวมเสื้อให้สุนัขพันธุ์เล็กที่มีขนแบบนี้และสายพันธุ์ที่มีขนแบบนี้มักจะเป็นที่ปลดลานทำให้ถูกแมลงกัดมากกว่าขนแบบอื่นขนแบบนี้เป็นขนชั้นเดียวจะมีการผลัดขนที่ตายออกทุกวันแล้วก็อาจจะมีการผลัดขนเยอะๆในช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะสายพันธุ์ที่มีขนรูปแบบนี้ได้แก่บ็อกเซอร์ไวมาลเนอร์อิงลิชพอยเตอร์มินิเอเจอร์พินเชอร์ดัลเมเชียนดัตชุนเฟนบูลด็อกชิวาวาEnglish Bulldog, Whistler, Greyhound, Bulterrier, Basenji เป็นต้นรูปแบบที่2ของขนก็คือ Short Coat Short Coat เนี่ยจะมีขนที่สั้นชั้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะยาวกว่า Smooth Coat นะคะขนกระด้างและอยู่ชิดติดลำตัวขนแบบนี้จะอยู่ได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมากกว่าขนแบบ smooth coat นะโดยทั่วไปขนแบบนี้จะมีการหลั่ง body oil จึงทำให้มีกลิ่นตัวได้ในบางสายพันธุ์มีการผลัดขนจำนวนมากในฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูที่มีอากาศร้อนแล้วก็ขนที่ตายก็จะร่วงทุกวันเหมือน smooth coat เช่นเดียวกันสายพันธุ์ที่มีขนรูปแบบนี้ได้แก่ Buck Labrador Retriever Anatolian Shepherd Lancashire HeulerAustralian Cattle Dog, Shepherd, Beagle, Malinois, Great Dane, Mastiff, Bull Mastiff, Greater Sweet Mountain Dog เป็นต้นต่อไปนะคะเป็นรูปแบบขนรูปแบบที่3เรียกว่า Double Coat นะคะขนตรงขนสั้นถึงยาวปานกลางรูปแบบขนแบบนี้เป็นขน2ชั้นนะคะขนชั้นนอกจะแข็งแน่นหนาและหยาบส่วนขนชั้นในจะอ่อนนุ่มเพื่อไว้ป้องกันต่อสู้กับอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดโดยทั่วไปมักปรากฏบอดี้ออยล์จึงทำให้มีกลิ่นตัวนะคะสุนัขที่มีขนแบบนี้ก็จะมีขนที่ตายร่วงทุกๆวันแล้วก็จะผลัดขนชั้นในปีละ2ครั้งเช่นกันนะคะสายพันธุ์ที่มีขนรูปแบบนี้ได้แก่ Pembroke Wales CorgiGerman Shepherd, Siberian Husky, Norwegian Egghound, Shetland Sheepdog, Love Collie, บางแก้ว Australian Shepherd, Akita, Pomeranian, กลุ่ม Spitz ต่างๆแล้วก็พวกซามอยด้วยนะคะต่อไปรูปแบบขนรูปแบบที่4ก็คือ Heavy Coat นะคะ Heavy Coat เนี่ยจริงๆเราจะคล้าย Double Coat มากแต่ขนจะยาวแล้วก็ดกกว่านะคะขนยาว
ภายนอกจะยาวกว่าดับเบิลโค้ทแล้วก็ขนชั้นในที่อ่อนนุ่มก็จะค่อนข้างแน่นกว่าด้วยนะคะขนรูปแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลแปลงขนอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าไม่มีการแปลงขนขนจะพันกันเป็นสังกะตังได้ง่ายสายพันธุ์ที่มีขนแบบนี้ได้แก่ปักกิ่งอลาสกันมาลามิวเบอร์นิสเมาน์เทนด็อกนิวฟาวแลนด์แลนเชียชาวชาวเป็นต้นรูปแบบขนรูปแบบต่อไปนะคะเป็นรูปแบบที่5 Natural Long Hair ขนจะยาวปกคลุมทั้งลำตัวและไม่มีการผลัดขนต้องมีการตัดแต่งขนบ่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีการแปลงขนอย่างสม่ำเสมอด้วยเนื่องจากว่าขนที่ยาวมากๆอาจจะพันกันหรือว่าจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะลักษณะสายพันธุ์ที่มีขนแบบนี้ได้แก่ Bearded Collie Afghan Hound Briard Shisu Lhasa Apso Maltese Yorkshire Terrier เป็นต้นรูปแบบขนรูปแบบที่6นะคะเรียกว่า combination coat รูปแบบขนรูปแบบนี้จะเป็นการรวมกันของขนหลายๆแบบในสุนัขตัวเดียวกันนะคะโดยจะมีขนที่สั้นมากๆแบบ smooth coat อยู่บริเวณใบหน้าแล้วก็ด้านหน้าของขาขนบริเวณลำตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบ short coat หรือว่า double coat นะคะแล้วก็จะมีขนที่ยาวกว่าเป็นลอนอยู่แถวๆหางใต้ท้องแล้วก็ด้านหลังของขาสุนัขที่มีขนรูปแบบนี้เนี่ยก็จะมีขนที่ตายหลุดร่วงในแต่ละวันแล้วก็จะมีฤดูผลัดขนแต่ว่าขนที่ร่วงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในกลุ่มของ double coat heavy coat แล้วก็กลุ่มของ smooth coat short coat นะคะสุนัขที่มีรูปแบบขนแบบนี้นะคะได้แก่สายพันธุ์ border collie golden retriever nova scotia duck touring retriever เป็นต้นต่อมาที่รูปแบบขนรูปแบบที่7เลยนะคะเรียกว่าซิลกี้หรือว่าเฟเธอร์โค้ทขนรูปแบบนี้เนี่ยจะคล้ายคอมบิเนชันโค้ทมากนะคะต่างกันตรงที่บริเวณขนส่วนที่ยาวที่อยู่ตรงตำแหน่งด้านใต้ท้องนะคะด้านหลังขาเนี่ยแล้วก็ตรงส่วนหางจะมีความยาวมากกว่ากลุ่มสายพันธุ์คอมบิเนชันโค้ทแล้วก็ขนจะมีลักษณะเป็นลอนนุ่มคล้ายแพไหมนะคะโดยขนส่วนที่ยาวเนี่ยจะต้องได้รับการแปลงขนดูแลขนอย่างสม่ำเสมอป้องกันการเกิดการพันกันนะคะแล้วก็ป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนสายพันธุ์ที่มีรูปแบบขนแบบนี้ได้แก่กลุ่มสุนัขพันเซตเตอร์นะคะตั้งแต่อิงลิสเซตเตอร์กอร์ดอนเซตเตอร์ไอริสเซตเตอร์ไอริสเลดแอนด์ไวเซตเตอร์นะคะกลุ่มสเปเนียลหลายๆกลุ่มเลยก็คืออิงลิสคอกเกอร์สเปเนียลนะคะClumber Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Whale Springer Spaniel นะคะแล้วก็บอซอยด้วยกลุ่มต่อมานะคะเป็นรูปแบบขนแบบที่8แล้วนะคะก็คือ Wide Coat ขนจะเป็นขน2ชั้นนะคะขนชั้นนอกเนี่ยจะค่อนข้างจะหยาบสากแล้วก็แข็งนะคะเป็นกาดแฮร์ปกคลุมทั่วทั้งหมดของร่างกายส่วนขนด้านในจะอ่อนนุ่มนะคะขนลวดเนี่ยจะต้องได้รับการแปลงขนแล้วก็ดูแลอาบน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่งั้นมันจะติดสิ่งสกปรกมาได้ง่ายโดยเฉพาะพวกเศษไม้ใบหญ้ารวมถึงจะต้องมีการถอนขนที่ตายแล้วออกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะโดยสุนัขที่มีขนแบบขนลวดเนี่ยจะมีการผลัดขนค่อนข้างน้อยนะคะสายพันธุ์ที่มีขนรูปแบบนี้นะคะได้แก่สุนัขส่วนใหญ่ในกลุ่มเทอร์เรียเช่น Adel Terrier, Border Terrier, White Fox Terrier, Jack Russell Terrier ชนิดขนลวดนะคะ Scottish Terrier, Whale Terrier เป็นต้นนอกเหนือจากนี้ก็ยังมี Afghan Pinscher, White Hair Whistler นะคะ German White Hair Pointer และ Irish Wolfhound เป็นต้นสำหรับรูปแบบขนรูปแบบที่9นะคะมีชื่อเรียกว่า Curly and Wavy Coat ขนจะนุ่มหยิกหรือหยักโศกนะคะจึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลแปรงขนอยู่เสมอเพื่อป้องกันขนพันกันนะคะขนที่เป็นรูปแบบนี้จะไม่มีการผลัดขนนะคะจะมีขนหลุดร่วงเนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาสุนัขที่มีขนทุกรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าขนเนี่ยจะยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยทำให้ต้องมีการดูแลตัดแต่งขนอยู่เรื่อยๆสายพันธุ์ที่มีรูปแบบขนแบบนี้ได้แก่
บิชองฟิเซ่พุดเดิลทุกขนาดนะคะไอริชวอเตอร์สเปเนียลโปรตุเกสวอเตอร์ด็อกเคอร์ลี่โคตรีทรีฟเวอร์อเมริกันวอเตอร์สเปเนียลและลาบราดูเดิลนะคะแล้วเราก็มาถึงรูปแบบของขนรูปแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะรูปแบบขนรูปแบบที่10มีชื่อเรียกว่า Cotted Coat รูปแบบขนแบบนี้นะคะมองเผินๆจะเหมือนทรงผมทรงเดรดล็อกนะคะหรือว่าขนที่เป็นรูปแบบสังกะตังนั่นเองขนด้านบนจะแข็งแรงอ่อนนุ่มนะคะโดยขนแบบนี้เนี่ยจะสมบูรณ์เมื่อสุนัขโตเต็มวัยแล้วสุนัขตอนที่เกิดมาหรือว่าตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยขนก็จะหยิกเป็นลอนธรรมดาคล้ายๆกับรูปแบบ Curly and Wavy Coat แต่ว่าพอขนเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขนชั้นในกับชั้นนอกเนี่ยมันก็จะมีการพันกันขดกลายเป็นทรงผมเดดล็อกอย่างที่เราเห็นนะคะสุนัขที่มีขนแบบนี้เนี่ยไม่ควรอาบน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าอาจจะล้างแชมพูออกไม่หมดแล้วก็ขนจะแห้งยากมากควรจะมีการกำจัดปรสิตภายนอกให้ดีแล้วก็ดูแลผิวหนังด้วยสายพันธุ์ที่มีรูปแบบขนแบบนี้หมอพบว่าทั้งโลกมีเพียง3สายพันธุ์ก็คือพูลิโคมันดอร์และเบอร์กามัสโคนั่นเองค่ะโดยรูปแบบขนรูปแบบนี้ก็มีขนหลุดร่วงน้อยมากๆเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าขนชั้นในและขนชั้นนอกในสุนัขที่โตเต็มวัยก็จะพันกันเป็นก้อนทำให้มีการผลัดขนหลุดร่วงออกมาได้ยากนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รู้จักรูปแบบขนของสุนัขทั้ง10รูปแบบเรียบร้อยแล้วนะคะหมอจะขอรวบรวมสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันอีกครั้งนึงสำหรับรูปแบบขนที่มีการร่วงบ่อยร่วงเยอะมีการผลัดขนเยอะนะคะได้แก่กลุ่มของ Heavy Coat นะสุนัขในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวก Alaskan Malamute เป็นต้นนะพวกของ Newfoundland อะไรแบบนี้นะคะ Double Coat คือ Corgi Siberian Husky บางแก้วเป็นต้น Smooth Coat Short Coat ก็อย่างเช่นพวก Buck Boston Terrier แล้วก็สุนัขพันธุ์ไทยขนสั้นทั่วไปนะคะพวกนี้ก็จะมีการผลัดขนขนร่วงทุกวันแล้วก็มีฤดูในการผลัดขนปริมาณมากๆด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลดปัญหาขนร่วงเหล่านี้นะคะมันพอจะมีวิธีช่วยได้บ้างอย่างเช่น1ก็คือเรื่องของการเลือกแชมพูในการอาบน้ำนะคะเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพผิวอาจจะมีการใส่สารที่เป็นการบำรุงขนบำรุงผิวหนังลดการขาดหลุดร่วงของเส้นขนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงการแปรงขนให้สุนัขอย่างสม่ำเสมอมันจะกระตุ้นรากขนให้รากขนมีความแข็งแรงหลุดร่วงขาดร่วงน้อยลงรวมไปถึงการแปรงขนเนี่ยมันจะมีการเอาขนที่ตายออกแล้วไม่ไปติดเสื้อผ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกนะคะหรือแอดวานซ์กว่านั้นก็คืออาจจะใส่เสื้อผ้าอาจจะใส่เสื้อที่กันขนร่วงเลยก็ดีมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ย อยู่กับสุนัขที่มีการขนร่วงเยอะๆเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นคนที่เป็นภูมิแพ้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่มีการขนร่วงน้อยอย่างเช่นสุนัขขนยาวพวกลาซาเอฟโซ่ยอร์คชายร์เทอร์เรียมอลทีสเป็นต้นนะคะหรือไปเลี้ยงในกลุ่มของสุนัขอย่างเช่นพุดเดิ้ลที่เขามีการขนหลุดร่วงน้อยแต่ว่าขนเขาก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆแต่จะยาวแบบหยิกหยักโศกนะคะก็พอจะช่วยได้นะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนอาหารเป็นอาหารที่อาจจะเกรดดีหน่อยยี่ห้อดีหน่อยเหมาะสมกับอายุแล้วก็ช่วงวัยของเขาเลือกโปรตีนเลือกสารอาหารไขมันอื่นๆให้เหมาะสมหรือจะเลือกเป็นสูตรบำรุงขนบำรุงผิวหนังเลยก็ได้นะคะมันก็จะช่วยลดปัญหาขนหลุดร่วงตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเรื่องราวของขนร่วงปัญหาขนร่วงในสุนัขรวมไปถึงรูปแบบขนในสุนัขก็มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปหมอฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามหมอหมาหมอแมว Channel ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะหมอไปก่อนแล้วบ๊ายบาย